ผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันก่อนนะคะเรื่องของพลายศักดิ์สุรินนะคะที่เป็นช้างของไทยที่มอบให้กับทางการของศรีลังกาเป็นทูตสันทวไมตรีค่ะเมื่อประมาณ22ปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าศรีลังกาไม่ได้ดูแลพลายศักดิ์สุรินนะคะทำให้พลายศักดิ์สุรินนั้นเจ็บป่วยร่างกายทรุดโทรมแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการประสานส่งกลับมายังประเทศไทยล่าสุดนะคะพลายศักดิ์สุรินเดินทางกลับถึงไทยแล้วคุณผู้ชมค่ะโดยทางด้านของนางกัญจนาภัทรโชคค่ะอดีตขออภัยอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศออกมาเปิดเผยนะคะว่าล่าสุดพลายศักดิ์สุรินเดินทางออกจากสวนสัตว์เดฮิวาลามาถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงโคลัมโบด้วยความเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเวลา 3:30 น.ของวันนี้นะคะจากนั้นในช่วงเวลา 7:40 นาทีค่ะเที่ยวบินพิเศษโดยเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ IL 76ได้นำพลายศักดิ์สุรินทร์พร้อมกับคณะแพทย์และควานช้างออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่มีกำหนดถึงที่หมายในช่วงเวลาบ่ายโมงตามเวลาของประเทศไทยนะคะหลังจากนั้นจะมีการส่งตัวไปรักษาที่สถาบันโคชบาลจังหวัดลำปางค่ะโดยโอกาสนี้ทางด้านของนายพจน์ หานพลเอกอัครราชทูตณกรุงโคลัมโบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้ดูแลประสานงานในพื้นที่ร่วมกับคณะจากประเทศไทยนำโดยคุณกัญจนาศิลปะอาชาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของศรีลังกาในทุกขั้นตอนนะคะจนกระทั่งพลายศักดิ์สุรินทร์ขึ้นเครื่องอย่างปลอดภัยนับเป็นการสิ้นสุดภารกิจในส่วนของต่างประเทศค่ะส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ได้ขอขอบคุณรัฐบาลศรีลังการวมไปถึงสวนสัตว์เดฮิวาลานะคะแล้วก็วัดกันเดวิหาราเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตลอดจนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้นะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการฟื้นฟูสุขภาพของพลายศักดิ์สุรินทร์ต่อไปค่ะนี่ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดไว้นะคะพลายศักดิ์สุรินทร์ตอนที่ขึ้นเครื่องบินเรียกได้ว่าคนไทยดีใจทั้งประเทศนะขณะเดียวกันในพื้นที่ที่พลายศักดิ์สุรินทร์จะต้องเข้ารับการรักษาเนี่ยนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดลำปางค่ะสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางก็มีการเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายเลยนะคะเตรียมรับพลายศักดิ์สุรินทร์เข้าไปอยู่ในความดูแลคาดว่าเดินทางมาถึงช่วงเย็นวันนี้นะคะคือความจริงตอนนี้คือถึงแล้วแต่เมื่อเช้าเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมกันบริเวณด้านหน้ามีการขึ้นป้ายเตือนนะคะห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในรวมไปถึงสื่อมวลชนนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปักหลักอยู่ด้านหน้าศูนย์วิจัยค่ะการเคลื่อนย้ายช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ทีมเจ้าหน้าที่ของสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยก็เดินทางไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ตั้งแต่เช้าไปเตรียมรับตัวนะคะในการเคลื่อนย้ายมาที่อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางโดยรถบรรทุกจะใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงระยะทาง50กิโลเมตรรถบรรทุกจะไม่ใช้ความเร็วค่ะแล้วจะมีรถของตำรวจนำขบวนพอมาถึงก็จะเข้าพื้นที่แรกรับโดยเป็นจุดที่อยู่ห่างไกลจากช้างทั่วไปของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะเพื่อจะเฝ้าระวังและสังเกตการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย30วันภายใต้ระเบียบการควบคุมโรคระบาดกรมปศุสัตว์เพื่อป้องกันโรคติดต่อบางชนิดด้วยค่ะส่วนบรรยากาศที่สนามบินเชียงใหม่นะคะปรากฏว่าในช่วงบ่าย2ของวันนี้ค่ะทางด้านของนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับคณะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงที่อาคารคลังสินค้าของท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกจากนี้ก็มีข้าราชการและประชาชนกว่า200คนมารอชมแล้วก็ต้อนรับพลายศักดิ์สุรินทร์เป็นจำนวนมากนะคะทางด้านของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาบอกแบบนี้นะคะว่าหลังจากพลายศักดิ์สุรินทร์เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ทางด้านของสัตวแพทย์ได้เข้าไปตรวจร่างกายแล้วก็พบว่าพลายศักดิ์สุรินทร์มีอาการปกติดีนะคะแล้วก็พร้อมจะเดินทางต่อไปรักษาอาการป่วยที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางค่ะระยะครับแสดงให้เห็นว่ารับรู้แล้วว่าอีกไม่นานก็จะถึงที่หมายปลายทางนะครับจากนี้ไปนะครับดูจากสภาพแล้วพ่อพลายมีความสมบูรณ์พร้อมในการเดินทางก็คงจะพาไปที่สถาบันโฆษบาลที่จังหวัดลำปางนะครับคาดว่าไม่เกินเย็นนี้นะครับอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าน่าจะถึงที่สถาบันโฆษบาลได้อย่างดีเดี๋ยวเราจะมีรถตำรวจนำไป2คันแล้วก็ปิด ท้ายขบวนอีกหนึ่งคันนะครับเพื่อให้การเดินทางระหว่างทางนั้นไม่ต้องรถติดแล้วก็ไม่ต้องมีการเรียกว่าหยุดไปนะครับเดี๋ยวจะทำให้น้องเขามีความอ่อนเพลียมากขึ้นแล้วพอไปถึงที่สถาบันโภชบาลก็จะมีทีมต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ท่านอธิบดีเราก็จะตามทีมกันไปนะครับเป็นกำลังใจให้ท็อปไลน์ครับใกล้จะถึงที่หมายปลายทางแล้วครับเนี่ยค่ะพอมาถึงสนามบินเนี่ยส่งเสียงร้องนะตลอดเลยนะคะแล้วเรียกได้ว่าใช่มีคนที่ดูไลฟ์ทางเนชั่นออนไลน์ของเราเนี่ยนะตอนที่คุณวราวุธให้สัมภาษณ์เนี่ยน้องก็ส่งเสียงร้องตลอดเวลาใช่ไหมคะคนเนี่ยก็ดีอกดีใจแล้วที่สนามบินเนี่ยเรียกได้ว่าพอเครื่องบินอะกำลังจะแลนดิ้งเสียงแบบปรบมือต้อนรับเนี่ยดังกระหึ่มเลยนะคะบางคนเนี่ยดูไลฟ์ไปด้วยน้ำตาไหลเลยอะช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยของเรานะคะคนไทยเนี่ยให้ความสำคัญคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าพลายศักดิ์สุรินทร์เป็นทูตสันทวไมตรีให้กับศรีลังกามา22 ปีใช่ไหมคะแล้วเหตุผลกลใดทำไมไทยต้องทวงคืนมาคุณผู้ชมเราไล่เลียงกันเห็นงาของพลายศักดิ์สุรินทร์ใช่ไหมคะงาเนี่ยโค้งยาวหรือเรียกว่างาอุ้มบาทก็เลยทำให้ช้างเนี่ยก็คือพลายศักดิ์สุรินทร์ถูกใช้งานอย่างหนักคุณผู้ชมใช้ในการเดินขบวนแห่เดือนละ30 ครั้งอ่ะคือเดือนหนึ่งเลยเหรอคะก็เกือบทุกวันบางเดือน31 วันอาจจะได้พักวันหนึ่งแต่ถ้าเดือนไหนมี30 วันนี่ก็คือทำทุกวันเลยนะคะจนขาซ้ายด้านหน้างอเข่าไม่ได้แล้วก็มีฝีขนาดใหญ่ด้านหลังทั้ง2แห่งพลายศักดิ์สุรินทร์เป็นช้างที่ไทยมอบให้ศรีลังกาเมื่อปี44แล้วนะคะด้วยความที่มีงายาว50 เซนติเมตรทั้ง2ข้างถือว่าเป็นช้างที่มีงายาวที่สุดในศรีลังกาอายุเนี่ยประมาณ30 ปีคุณผู้ชมแต่สภาพร่างกายทรุดโทรมกว่าวัยวัตถุประสงค์การขอช้างเชือกนี้ของศรีลังกามีเอกสารระบุนะคะว่าจะขอนำพลายศักดิ์สุรินทร์ไปแห่พระบรมสารีริกธาตุแต่พอไทยมอบให้กลับส่งพลายศักดิ์สุรินทร์ไปอยู่วัดแห่งหนึ่งไม่ไกลจากเมืองหลวงนะคะพลายศักดิ์สุรินทร์มีปัญหาด้านสุขภาพค่ะโดยขาหน้าแข็งงอไม่ได้ทำให้เดินไม่ถนัดมีอาการมากว่า10 ปีแล้วอะคือทุกทรมานมาเป็น10 ปีคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาด้วยใช่การรักษาที่ได้รับเนี่ยมันไม่เหมาะสมด้วยรักษาไม่ถูกต้องอย่างนี้นะคะนอกจากนี้วัดที่ดูแลล่ามโซ่ทั้งขาหน้าและขาหลังอย่างไม่เหมาะสมเนื่องจากโซ่ที่ล่ามมีระยะสั้นก็เลยทำให้ช้างเนี่ยขยับตัวลำบากก็เลยไม่เหมาะสมกับสวัสดิภาพของช้างประกอบกับช่วงเวลานี้ศรีลังกาเองก็ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจนะคะทำให้ช้างได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมค่ะช้างในศรีลังกาส่วนใหญ่จะมีงาสั้นทำให้หาช้างที่มีลักษณะงาอุ้มบาทอย่างพลายศักดิ์สุรินทร์ได้ยากเหตุนี้ก็เลยทำให้พลายศักดิ์สุรินทร์ต้องรับงานอย่างหนักเพราะความงดงามของงาการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยในการส่งกลับมีการประสานทางวัดที่ดูแลนะคะโดยมีการนำออกมาพักรักษาไว้ที่สวนสัตว์ในกรุงโคลัมโบก่อนจะมีการประสานนำเครื่องบินมารับกลับสู่อ้อมกอดของแผ่นดินไทยแล้วก็พักฟื้นร่างกายหลังจากพลายศักดิ์สุรินทร์ถูกใช้งานอย่างหนักหน่วงเกือบ22 ปีคุณผู้ชมโดยคุณกัญจนาศิลปะอาชานะคะซึ่งก็เป็นผู้ประสานงานพาช้างกลับบ้านเปิดเผยด้วยนะคะว่าหลังจากนำพลายศักดิ์สุรินทร์ไปอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางแล้วผ่านการกักโรคไปแล้ว1 เดือนก็จะเปิดให้คนที่ติดตามพลายศักดิ์สุรินทร์ไปชื่นชมค่ะเปิดให้เข้าไปชื่นชมไปให้กำลังใจน้องช้างและจะมีการถ่ายทอดสดทางศูนย์อนุรักษ์เพื่อให้คนสนใจได้ติดตามการรักษาพลายศักดิ์สุรินทร์ต่อไปด้วยนะคะคนที่ได้ติดตามข่าวนี้ก็ดีใจไปตามๆกันเนี่ยนะคะหลังจากนี้พลายศักดิ์สุรินทร์ก็ไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็จะได้รับการพักผ่อนแล้วก็ดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัดลำปางค่ะ